นับสนุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่6มกราคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะครับสำหรับการทำงานในสัปดาห์แรกหลายอย่างคงเข้าที่เข้าทางผมมักจะสังเกตในเรื่องของการจราจรเป็นหลักวันนี้ก็เริ่มนิ่งๆขึ้นนะครับทุกอย่างก็คงจะเข้ารูปเข้ารอยไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนแน่นอนฮะคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องไปส่งรวมถึงหลังจากเสร็จภารกิจเรื่องครอบครัวแล้วก็ต้องกลับไปกระวีกระวาดทำงานใช้ชีวิตเหมือนปกติครับแน่นอนแล้วก็เป็นช่วงของเริ่มต้นสัปดาห์นะคะในช่วงของสัปดาห์แรกล่ะของศักราชใหม่แบบนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ในเรื่องของการเตรียมตัวบางคนก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือว่าเปลี่ยนงานไปเลยก็มีนะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเขาบอกว่าการเตรียมตัวเองในเรื่องของความพร้อมนะคะแล้วก็บางท่านบอกว่าเอ๊ะฉันยังไม่รู้ทำอะไรปีนี้จะทำยังไงดีจะเป็นการวางแผนอย่างไรได้บ้างนะคะก็ให้ทางรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันในการวางแผนเรื่องราวชีวิตนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าตัวเราเองนั้นควรจะทำอะไรหรือว่าเหมาะกับสิ่งที่เราทำอยู่หรือไม่นะคะก็สามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดและคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบอย่างเรื่องของอาชีพเนี่ยก็ต้องบอกด้วยค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานนะคะกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเพราะว่าอาจารย์จะบอกเสมอนะคะว่าในเรื่องของดาวแต่ละดวงนั้นก็จะมีแยกแยะหมวดหมู่ประเภทของอาชีพการงานออกไปนะฉะนั้นใครที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยยิ่งคุณผู้ชมระบุข้อมูลครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นด้วยใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงในทางโหราศาสตร์นะครับแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับก็ต่อเนื่องจากการประชาสัมพันธ์เมื่อวานเกี่ยวกับกิจกรรมแรกของพุทธศักราช2559ซึ่งก็ล้อไปกับเรื่องราวทางโหราศาสตร์เพราะในวันที่16มกราคมนี้นะครับพระราหูซึ่งเป็นบาปประคอใหญ่จะทำการโยกย้ายราศีครับจากราศีกันเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์แน่นอนดาวใหญ่เวลามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อทั้ง12ราศีมีทั้งดีขึ้นมีทั้งแย่ลงลดหลั่นกันไปแต่สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการทำการเตรียมความพร้อมนอกจากการใช้ชีวิตและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยในทางโหราศาสตร์นะครับก็ควรจะทำการเสริมชะตาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลครับซึ่งในครั้งนี้ทางรายการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับได้เมตตาได้จัดทําพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูเพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีนะจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่าทุกราศีมันมีโอกาสได้รับผลกระทบกันนะมากน้อยก็แตกต่างกันไปฉะนั้นทุกๆคนมีโอกาสนะคะที่จะไปร่วมพิธีร่วมกันได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อวานนี่คือพิเศษจริงๆ Exclusive เฉพาะเลยนะแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่เราจะได้เข้าร่วมพิธีพร้อมๆกันนะคะโดยเป็นพิธีครั้งพิเศษที่เรามอบให้กันฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะ0851293697แล้วก็0831997972ที่เห็นด้านหน้านี้นั่นก็คือในช่วงของปลายปีที่ผ่านมาการสวดมนต์ข้ามปีนี่ใช่ที่เห็นในภาพคือท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับอันนี้เป็นภาพล่าสุดเลยนะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีซึ่ง ท่านเนี่ยจะเป็นผู้นำในการประกอบพิธีให้กับทางวัดพระเชตุพนมานานนับ10ปีแล้วนะครับและครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนท่านเมตตานะครับจะประกอบพิธีกรรมที่สำคัญนี้ให้กับพวกเราสำหรับ ท่านพระครูอาคมกับตัวผมนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าผมเองก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะถ้าย้อนกลับไปความจริงผมรู้จักกับท่านตั้งแต่ผมจำความได้เพราะว่าครอบครัวของผมกับท่านก็รู้จักมักคุ้นกันนะครับได้มีโอกาสทำบุญกับท่านผมเองในช่วงบวชเรียนครับ
ตอนในช่วงวัยเบญจเพสก็มีโอกาสได้บวชเรียนที่วัดพระเชตุพนแห่งนี้โดยมีท่านพระครูอาคมสุนทรเนี่ยรูปกลางที่เห็นนะครับก็เป็นพระอาจารย์คอยดูแลสั่งสอนตลอดในช่วงเวลาที่ศึกษาพระธรรมวินัยนะครับก็ครั้งนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะในเรื่องของกิจกรรมที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกรรมที่สำคัญนี้ภาคเช้าครับจะเป็นในส่วนของพิธีสวดทบพระเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูและภาคบ่ายผมทำหน้าที่เป็นไกด์ครับจะพาแฟนรายการทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยไปกราบไหว้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในวัดพระเชตุพนผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายท่านเนี่ยคงมีโอกาสได้มาแวะเวียนนะครับกราบไหว้บูชาอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยตัวอย่างนะครับพระพุทธโลกนาถนะอันนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแล้วเนี่ยก็หลายคนที่อยากจะสมปรารถนาในเรื่องของการมีบุตรมีน้องเนี่ยนะครับก็จะมักมากราบไหว้ขอพรท่านแล้วก็มันจะมีเคล็ดก็คือจะต้องขอในวันพระซึ่งกิจกรรมที่ว่านี้เราก็จัดตรงกับในวันพระพอดีนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระประธานครับที่เห็นในภาพด้านซ้ายเนี่ยบนพระพุทธเทวปฏิมากรอันนี้อยากให้ไปเห็นองค์ท่านจริงๆสวยงามวิจิตรเกินบรรยายผมอยากจะใช้คำนี้นะครับภายในองค์ท่านเนี่ยนอกจากจะบรรจุพระบรมธาตุแล้วนะครับต้นเก้ารัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับมาบรรจุในพุทธอาฏขององค์พระพุทธเทวปฏิมากรด้วยนะครับ2ที่เห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยพระพุทธสายญาติพระนอนต้องบอกว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมักที่จะมากราบสักการะบูชาขอพรท่านเป็นพระนอนที่มีขนาดยาวที่สุดในกรุงเทพนะครับแล้วก็บริเวณฝ่าพระบาทของท่านก็จะมีการลงรายละเอียดที่สำคัญนะครับในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วยนอกจากนี้นะครับในส่วนของฤาษีดัดตนอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนะซึ่งสืบทอดมาอย่างยาวนานคนต่างชาติให้ความสนใจมากและในวัดโพเองนั้นนะครับก็จะมีสถานที่ที่ให้บริการนะนวดทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศอีกด้วยครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเป็นพิเศษจริงๆนะเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีที่ในภาคเช้าเนี่ยเราได้รับและส่งพระราหูไปแล้วนะเป็นสิริมงคลให้กับ12ราศีไปแล้วช่วงภาคบ่ายเองก็จะได้มีโอกาสได้สร้างประวัติความเป็นมาด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปกราบไหว้ขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะก็อยากจะให้ได้ไปโอกาสได้ไปเจอกันจริงๆแล้วครั้งนี้รับจำนวนจำกัดถ้าครบจำนวนแล้วก็ต้องขออนุญาตปิดรับจริงๆนะคะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะ0851293697และ0831997972นะคะต้องบอกกิจกรรมดีๆแบบนี้ในส่วนของการรับและส่งพระราหูเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็เป็นพิธีสำคัญด้วยนะคะที่เราทุกคนแหละคนที่จะเสริมสร้างเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอย่างน้อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการเป็นเกราะกำบังตัวเองด้วยจ้ะอย่างที่มุ้ยบอกครั้งนี้พิเศษเฉพาะกลุ่มแฟนรายการภาพที่เห็นอยู่ด้านในเนี่ยนะคะอันนี้เป็นภาพจริงๆที่ถ่ายในบริเวณกุฏิของท่านตอนนั้นก็คือจะมีการจัดพิธีอันนี้ถอยหลังกลับไปปีเสร็จๆนะครับนั่นเป็นบูชาและส่งรับและส่งพระเสาซึ่งนั้นทำในกลุ่มย่อยๆนะครับก็มีครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดไปอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันในเบื้องต้นนะครับเนี่ยแหละค่ะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันจริงๆก็ทันนับแล้วอีกไม่กี่วันเองนะถ้าเกิดว่าครบแล้วก็ต้องปิดรับจริงๆนะคะก็รีบโทรเข้ามาก็แล้วกันแล้วมันก็เชื่อว่าหลายๆคนที่อยากจะเริ่มนะทำบุญกันในช่วงของต้นปีกันแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญแล้วเดี๋ยวยังคงมีอีกเพราะว่าปีนี้ดาวใหญ่โยกย้ายพอสมควรเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะ0851293697และ0831997972นะคะน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์กับคุณผู้ชมอยู่นะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ค่ะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบดวงชะตากันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้02ค่ะ4960493และ024960494นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะภาพรวม12ราศีวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่6มกราคม2559ครับ
จันทรคติการแรม12ค่ำเดือน1ปีมะแมพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เหนื่อยนักก็พักก่อนคนเราถ้าล้าถ้าสุดวิสัยบางครั้งฝืนเดินต่อไปใช่ว่างานจะออกมาดีเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนครับวันนี้สำรองเงินสดไว้หน่อยมีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับทำดีได้ดีนะคุณจะได้รับสิ่งดีๆเป็นการตอบแทนสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะนะเหนื่อยนักก็พักก่อนหนักแน่นหน่อยนะครับกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมคิดนอกกรอบทำสิ่งที่แตกต่างหาโอกาสแสดงสภาวะความเป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะอยู่ในเลเวลไหนของการทำงานก็ตามแต่เรื่องเงินทองกลับด้านนะครับวันนี้ไม่เด่นมีโอกาสติดลบมีเกณฑ์เสียทรัพย์และที่สำคัญวันนี้ฝากดูแลสุขภาพและอุบัติเหตุทั้งของตัวเองและของคนที่ตนรักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับผลจากเพศตรงข้ามนะครับแต่ต้องดูให้ดีนอกจากเรื่องงานมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่ส่วนเงินทองก็ให้เผื่อใจวันนี้รายจ่ายจรเยอะความรักไม่เด่นดูเหมือนต่างคนต่างอยู่กรณีของคนที่มีคู่โสดเองวันนี้อย่าเน้นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะจ่ายจรหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของงานต้องเผื่อใจโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้องถูกเรียกไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำซ้ำมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ส่วนเงินทองยังพอมีเกณฑ์ได้ขยับขยายลักษณะของคนชักชวนคนแนะนำหยิบยื่นสิ่งดีๆให้หัวใจก็มีโอกาสสมปรารถนานะครับถ้าคุณไม่ได้หวังสูงจนเกินไปคนมีคู่ก็มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะวันนี้ทำซ้ำเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำใจสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้ม ราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนคนเราเขาบอกว่าเก่งไม่กลัวแต่อย่าอวดรู้ครับทำในสิ่งที่ถนัดทำในสิ่งที่รู้จริงแล้วคุณจะได้รับการยอมรับระวังจะตกม้าตายนะครับในสิ่งที่คุณไม่แน่ส่วนเงินทองสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแม้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะความรักหัวใจวันนี้ถ้าอยู่ยังมีระยะห่างถือว่าสมรูปสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะสีครีมนะครับเสริมในเรื่องของงานส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานอย่าทำเป็นเล่นนะจริงจังหน่อยต่อเนื่องหน่อยระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับแต่เงินทองการลงทุนไม่เสียเปรียบติดขัดอะไรให้เจรจาต่อรองความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ครับถ้ายังไม่พร้อมให้รอไปก่อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในส่วนของหัวใจคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ร่วมกันมองสิ่งดีๆที่เคยทำให้กันอะไรที่ไม่ดีผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับเงินทองมีโอกาสจะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนหรือเงินที่มีคนขอหยิบขอยืมก็ใช่แต่งานทายดีครับมีโอกาสได้รับบทบาทเป็นผู้นำนะครับหรือจับงานใหญ่งานที่มีความสำคัญสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะอะไรไม่ดีผ่านแล้วผ่านเลยนะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเรื่องของชีวิตสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เหนื่อยยากเพราะเรื่องของชาวบ้านนะครับวันนี้กิจธุระอื่นเนี่ยอาจจะจำเป็นไม่น้อยกว่างานประจำฉะนั้นวันนี้ให้น้ำหนักกับทั้งสองสิ่งนะครับ
ส่วนเงินทองก็ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนพูดง่ายๆการกำหนดสัดส่วนสำคัญมี 100% แบ่งให้ดีอย่าดูจำนวนเงินให้ดูสัดส่วนทางการเงินแต่หัวใจความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาโสดเองก็ไม่เด่นสักเท่าไหร่สีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเหนื่อยทั้งเรื่องส่วนตัวเหนื่อยทั้งเรื่องของชาวบ้านวิริยะอุตสาหะกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เรื่องของการลงทุนไม่เน้นในเรื่องของการออมการปันผลนะผมหมายถึงให้เน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักการกินส่วนต่างก็ใช่งานแข่งกับใครก็ไม่แพ้ครับขอเพียงแค่ออกแรงสู้แข่งขันแต่หัวใจไม่สู้ดีก่อนเข้าหาใครอยากให้คุณหาข้อมูลประเมินสถานการณ์รอบด้านว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าสีถูกฉลอกค่ะชาวราศีกันค่ะออกแรงต้องสู้ต้องเหนื่อยในส่วนของงานก็เพียรพยายามอีกหนึ่งราศีครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆคือบางอย่างเนี่ยคนรู้เยอะโอกาสเราจะน้อยความหมายผมเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าลับๆแล้วไปเอาเปรียบใครนะแต่งานกลับด้านครับอย่ามีทิฐิอะไรที่ทำเองไม่ได้ไม่แปลกนะถ้าคุณจะยอมลดอัตราขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้โดยรวมไม่มีปัญหาครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะอะไรที่ทำไม่ไหวขอให้คนช่วยพึ่งพาซึ่งกันและกันสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้สอดสัมพันธ์กันในเรื่องของงานกับหัวใจก็พูดอยู่เสมอฮะมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจนะจากแวดวงการทำงานหรือคนที่มีคนรักวันนี้จะช่วยเหลือในส่วนของงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่เงินทองให้ระวังในเรื่องของข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะระวังหน่อยในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินครับราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมชีวิตไม่ง่ายเลยสักเรื่องนะครับวันนี้ไม่ว่าทำอะไรใช้คำว่าจะมีคนเรียนแบบก็ได้นะคู่แข่งขันก็ใช่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะต้องเลิกดึกก็ได้ออกแรงมากกว่าปกติก็ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของหัวใจเน้นไปที่คนโสดอย่ายึดมั่นถือมั่นวันนี้มีแต่ความฉาบฉวยมีแต่คนที่ไม่จริงจังแม้กระทั่งคนมีคู่ดูเหมือนคนรักก็เอาแต่ใจเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อยู่เฉยๆไม่เจ็บเพราะหลายปัจจัยไม่แน่นอนครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะภาพใหญ่เสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูและนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ